วันนี้ก็ตามกระบวนที่นานะครับก็เราก็มาตามที่ได้เคยไปยื่นหมายศาลนะครับไปปิดประกาศไว้ที่ไทยสมิธนะครับเพื่อที่จะขอรายละเอียดของโครงการเมดิเมเดเนี่ยนะครับก็คือรายชื่อของผู้ที่บริจาครายชื่อของผู้ที่ขอเข้ามานะครับซึ่งเขาก็ส่งมาละทั้งหมดปรากฏว่าในจำนวนรายชื่อที่เรียงตามลำดับมาเนี่ยหลายรายชื่อเลยนะครับชื่อต้นๆเนี่ยไม่ได้รับน่าจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินในโครงการแล้วก็รายชื่อของคนที่ได้รับเงินเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆตามที่โครงการได้บอกไว้เพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยผมก็จะไปเรียบเรียงรายชื่อของคนลำดับต้นๆนะครับที่อยู่ในลำดับประมาณ 2,427 คนแรกเนี่ยเอามาเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้ทราบอีกทีว่ารายชื่อ 2,427 คนนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยให้ติดต่อกลับมาที่ผมนะครับเพื่อที่จะหาตัวด้วยหาตัวผู้ที่ถูกหลอกลวงอ่ะพูดง่ายๆที่คณะก้าวหน้าได้โฆษณาไว้แล้วไม่ได้ทำอย่างนั้นเท่ากับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนนะครับรายชื่อต้นๆ นะครับเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะประกาศให้ทราบครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวเองนะได้รับรู้ว่าชื่อของเขานั้นอยู่ลำดับต้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับแต่มีการข้ามไปนะครับถือเป็นการหลอกลวงประชาชนครับนี่ศาลนัดต่อไปวันไหนนะครับเพื่อจะให้เข้าใจนะครับวันนี้ได้มีการปรึกษากับทีมทนายแล้วก็ในหลักฐานที่ส่งมาเป็นไฟล์ยอดประชาชนที่ขอเข้ามาทั้งหมด3ล้านรายชื่อเยอะมาก3ล้านรายชื่อแต่เงินที่คณะก้าวหน้าได้จ่ายไปจริงแค่ 2,427ซึ่ง 2,427 รายชื่อที่เทียบกับ3ล้านนี่ถือว่าแตกต่างกันมากแต่สาระอยู่ตรงที่ว่าวันนี้ไฟล์รายชื่อที่ได้มา 150,000 รายชื่อเรากำลังตรวจสอบเมื่อสักครู่มีการตรวจสอบพื้นฐานขั้นต้นปรากฏว่าจำนวนมากเลยที่ใน 2,427 รายชื่อแรกไม่มีรายชื่อผู้ได้รับเงินวันนี้ก็เลยปรึกษาทีมทนายความก็มีบทสรุปว่าให้คุณบุญเกื้อประกาศกับประชาชน 2,427 รายชื่อแรกใครที่ไม่ได้เงินให้แจ้งคุณบุญเกื้อถือว่าคนเหล่านี้มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะได้รับภายใต้หลักการ 3,000 บาททั่วหน้าโดยไม่พิสูจน์ความจนและคาดว่าภายใน 1-2 อาทิตย์ที่ได้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายโจทย์จะเปลี่ยนเป็นจำเลยแล้วจำเลยจะเปลี่ยนไปเป็นโจทย์เพราะคุณบุญเกื้อจะไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงประชาชนเพราะขณะนี้หลักฐานที่รวบรวมในชั้นสืบพยานเนี่ยเพียงพอมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็แน่นเพียงพอในการที่จะไปแจ้งว่าคณะก้าวหน้าหลอกลวงประชาชนนี่ศาลกำหนดนัดสืบพยานหรืออะไรต่อไปเมื่อไหร่ครับต้นปีหน้าครับประมาณเดือนกุมภา11กุมภา2565ครับกำหนดสอบ 2,000 กว่ารายชื่อไอ้นั่นคือแค่มาภายในวันไหนไหมคะเพื่อจะรวมเสียงไม่ชัดเลยครับหมายถึงว่าต้องกำหนดสอบระยะเวลา 2,000 กว่ารายชื่อจะต้องแจ้งมาภายในวันตอนนี้ไฟล์อยู่ในมือถือหมดเรียบร้อยแล้วฮะของผมกับคุณเพื่อนเราได้ไฟล์ในมือถือของรายชื่อที่ใช้อำนาจศาลในการขอที่คุณบุญเกื้อไปยื่นที่อาคารไทยสมิตเราได้มาแล้วแต่เราได้มา 150,000 รายชื่อจาก3ล้านรายชื่อแต่เราคิดว่าน่าจะเพียงพอเพราะเขาจ่ายเงินแค่ 2,427 รายชื่อและมีการตรวจสอบพื้นฐานขั้นต้นเราเจอเยอะเลยที่ไม่ได้รับเงินงั้นคุณบุญเกื้อจะประกาศให้พี่น้องประชาชนที่คิดว่าตัวเองขอไปแล้วแล้วขอเร็วแล้วไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อตัวเองที่ Facebook ของคุณบุญเกื้อภายในวันนี้น่าจะเห็นนะฮะไม่เกินพรุ่งนี้ครับไม่เกินพรุ่งนี้นะครับหมอครับถ้าคดีนี้ไปไกลสุดผลจะเป็นยังไงกับที่หมอคือท้ายที่สุดผมเชื่อว่านะผมไม่ได้เป็นห่วงในคดีของฝั่งเราเลยนะฮะเพราะด้วยความเป็นสุดใจเนื่องจากว่าเขาเอาเงินประชาชนมาเพื่อจะให้ประชาชนเราเป็นนักการเมืองด้วยกันในการตรวจสอบความโปร่งใสความเป็นสุดใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชอบทำมากและยิ่งสืบพยานไปเรื่อยๆยิ่งเห็นข้อพิรุธเยอะมากดังนั้นณวันนี้พวกเราจะได้ตีแผ่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างน้อยๆคนที่ขอไป 2,427 รายชื่อแรกใครไม่ได้รับเงินติดต่อมาฮะแจ้งคุณบุญเกื้อเราจะช่วยดำเนินการถ้าเราโต้กลับหมายความว่าเราฟ้องกลับหรืออะไรจากโจทย์เป็นจำเลยเป็นโจทย์อย่างเงี้ยฝ่ายตรงข้ามจะเป็นยังไงฝ่ายตรงข้ามคุณหมอฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเป็นจำเลยฮะแล้วผมเชื่อฝ่ายตรงข้ามเพราะวันนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้รับเป็นพยานหลักฐาน
การให้ปากคำที่เป็นหลักฐานคัดลอกออกมาดังนั้นเข้ามือหลอนนี้พลิกไม่ได้เท่ากับว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนแล้วคุณบุญเกื้อจะเป็นคนไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงประชาชนตามหลักฐานที่เราได้รับจากการสืบพยานจะไปแจ้งใครในเมื่อไหร่ยังไงคะคุยกับทนายขั้นต้นก็คงรอดูจังหวะข่าวนิดนึงเพราะช่วงนี้ข่าวมันเยอะผมภายใน1หรือ2อาทิตย์นะครับภายใน1หรือ2อาทิตย์นี้วันนี้คุณช่อมามั้ยครับเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเขาได้บอกไว้ว่าส่งทนายมาเรื่องเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวานนี้มีความคิดเห็นอะไรยังไงครับผมก็ยังจับประเด็นอยู่นะฮะว่าเขาไล่พลเอกประยุทธ์ในเงื่อนไขอะไรบ้างณขณะนี้เนี่ยผมสังเกตดูม็อบทุกม็อบเนี่ยมันต้องมีการภาษาก็คือทำให้ประชาชนรู้สึกอึดอัดแบบทนไม่ได้แล้วประชาชนต้องออกมาอย่างสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือกปปส.เนี่ยมันมีมูลเหตุของความอึดอัดของประชาชนที่ออกมาแต่ณขณะนี้มูลเหตุที่ผมติดตามเมื่อคืนมันยังไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็ยิ่งเราดูการขุดคุยเหตุการณ์ในพฤษภาธมินปี35มันโยงความสัมพันธ์กันไม่ได้ผมคิดว่าในแง่ระยะยาวแล้วเนี่ยผมยังมองว่าเหตุผลไม่เพียงพอในการออกมาขับไล่รัฐบาล